ลับมาฉากนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะปอจะมาพูดถึงอัปเดตของยันเดเลที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งก็มีอยู่ในฉากนี้ด้วยนะคะมาดูว่าตรงไหนนะคะที่อัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับ Excuse me ทุกคนลองดูดีๆนะถ้าเพื่อนๆนะคะสังเกตดูดีๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะอามายเนี่ยยังไม่มีคิวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนางมีคิวแล้วนะจ๊ะทุกคนคนสวยมีคิวแล้วนะคะทำไมตั้งนานถึงเพิ่งเอาคิวมาให้อามายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าอัปเดตต่อไปนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าว้าวที่สุดแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวปอจะพาไปดูนะคะว่าเฮ้ยพี่ปออะหมายถึงอะไรหรอคะนี่นี่นี่ตามปอมาเลยนะคะอัปเดตครั้งนี้นะคะจะอยู่ในบ้านของเราค่ะให้เรานะคะเดินมาตรงนี้ได้เลยค่ะก็แหมฉันเนี่ยนะได้ข่าวว่าตัวละครนะคะออกมานอกบ้านได้แล้วจ้ะทุกคนสุดยอดเลยอ่ะทุกคนนี่แหละค่ะคืออัปเดตที่ปอต้องการนะคะโอ้ยก็คือว่าตอนนี้นะคะตัวละครเนี่ยสามารถออกมาเดินตรงสวนได้แล้วนะคะทำให้เรานะคะได้เห็นว่าสวนของบ้านอายาโนะนะคะมีอะไรบ้างเนาะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะกำลังปลูกแครอทนะคะนี่เธอเป็นคนปลูกเองเหรอหรือว่าใครเป็นคนปลูกแล้วก็จะมีนะคะโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบดขยะด้วยนะคะเธอมีไว้ทำไมหรออายาโนแล้วก็จะมีพงมีผักนะคะมีปุ๋ยด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโกดังเก็บของค่ะแต่ว่าดีนะในโกดังของบ้านอายาโนนะคะไม่มีอุปกรณ์ที่อันตรายเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีที่นั่งด้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถนั่งได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีนะคะโต๊ะนะคะเอาไว้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนเนาะจะเป็นสีม่วงค่ะและนี่นะคะคืออัปเดตที่คิดว่าปอชอบที่สุดแล้วนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมคะที่เขาอัปเดตอันนี้มาค่ะอ่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูอัปเดตอันต่อไปกันนะอันนี้คือก็เป็นงานศพของโอซานะนะคะอัปเดตเนี่ยนะจะอยู่ในสัปดาห์ที่2หมดเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นนะคะคือจะเป็นตัวละครนะคะที่เขาด้วยนะปรับใหม่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะจะอยู่ในชมรมเกมเมอร์ค่ะก็คือผู้ชายคนนี้เลยเนาะคือเพื่อนๆคะดูดีๆนะคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะสังเกตดูที่ผมค่ะแล้วก็แบบตรงนี้เขาเรียกว่าจอนอะเห็นปะมันเปลี่ยนไปนะจะว่าไปแล้วคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าหล่อขึ้นนะแล้วก็นี่เลยค่ะเขาเนี่ยนะต้องการให้เรานะคะไปเอาผ้าผูกหัวให้เขานะคะบอกว่าเขาหล่อขึ้นนะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะหล่ออะดูคิ้วดิมีความแบบว่าคิ้วหนาขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าภารกิจของผู้ชายคนนี้นะคะเราเนี่ยไม่ต้องไปหาไอเทมให้นางนะคะแต่ว่าเราเนี่ยนะจะต้องพิมพ์ที่คีย์บอร์ดค่ะก็คือว่าอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องพิมพ์เพื่อเปิดสูตรก่อนนะคะจัดไปค่ะตอนนี้นะคะปอก็พิมพ์เปิดสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปคือให้เรานะคะพิมพ์ไปที่คีย์บอร์ดค่ะพิมพ์ว่า OSU 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 นะคะทั้งหมด3ครั้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคน OSU 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 Holy shit นี่ค่ะทุกคนดูตอนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะหล่อขึ้นไหมก็หล่อนะแต่ว่าทำไมคิ้วของเธอถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพื่อนนี่ดูดิเห็นปะคิ้วเนี่ยมีความยาวขึ้นแล้วก็กระดกขึ้นด้วยนะส่วนตรงจอนผมนะคะก็ยาวขึ้นแล้วก็แบบว่าเป็นทรงแหลมๆด้วยนะคะแล้วก็ทรงผมที่อยู่ข้างบนนะคะก็มีความแหลมกว่าเดิมด้วยนะคะส่วนอัปเดตต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ
ควสค่ะนี่เดี๋ยวปอจะลองวิ่งไปหาแก๊งนักเลงดูนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้นะคะก็เราด้วยนะสามารถให้เงินคนในโรงเรียนแล้วได้นะเดี๋ยวมาลองดูกันนะจ๊ะสวัสดีพอดีว่าฉันเนี่ยนะเอาตังมาให้นายอ่ะเอาเปล่าเห็นปะเราสามารถที่จะให้เงินเขานะคะ5ดอลลาร์ได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าหลอดที่อยู่บนหัวปอนนะคะจะขึ้นมาหรือเปล่านะจ๊ะปุ๊บโอ้โหไอ้นี่ชอบเงินค่ะเห็นไหมคะว่าขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะเนี่ยนี่ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็เหลือเงินอยู่5ดอนเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองนะคะเอาเงินเนี่ยนะมาให้บูโดค่ะบูโดนายชอบเงินหรือเปล่าจ๊ะมาดูกันเนาะมาดูว่าบูโดนะคะจะเป็นคนหน้าเงินหรือเปล่านะโอ้โหบูโดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหน้าตาหล่อๆแบบนายเนี่ยนะก็ชอบเงินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละเงินเนี่ยใครจะไม่ชอบคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมากดดรอปเงินดูแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากแจกเงินค่ะอยากรู้ว่าถ้าเป็นอมายล่ะอมายจะชอบเงินหรือเปล่าไปฮะมาดรอปเงินกันดีกว่านะจ๊ะขอเงินหน่อยค่ะนี่ตกมาเต็มเลยครับผมวันนี้นะคะก็จะมาเป็นแม่ยกค่ะเป็นสายเปเนาะตอนนี้อมายอยู่ที่ไหนจ๊ะอมายอย่าเพิ่งไปสิฉันมีเรื่องจะถามเธอน่ะฉันน่ะนะอยากรู้ว่าเธอเนี่ยชอบเงินหรือเปล่าน่ะพอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะมาเปเธอน่ะทุกคนมาดูกันปึ๊บโอ้โหอมายก็ชอบเงินเหมือนกันนะเนี่ยนี่นางบอกว่าคู่ขอบคุณสุดยอดเลยโอ้โหไปเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆ นะคะไปดูอัปเดตอันต่อไปกันจ้าอัปเดตต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอิโมชันนะคะของตัวละครเนาะคือเดี๋ยวปอจะลองมาฆ่าโอซานะให้ดูแล้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆ นะคะก็มารอดูรีแอคของตัวละครนะคะอันนี้คือเขาก็ใส่มาใหม่นะคะทำให้ดูสมจริงมากขึ้นนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะนางเนี่ยกำลังพยายามเขย่าร่างของโอซานะนะคะแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบว่าโอ้ยแบบคนขาดสตินิดหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะโทรแจ้งความเนาะแล้วเดี๋ยวทีนี้นะคะปอก็จะมาลองฆ่าคิวจิให้โอซานะเห็นนะคะเดี๋ยวเรามารอดูรีแอคของโอซานะกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนขอโทษนะเพื่อนเอาล่ะเห็นไหมคะว่าโอซานะก็กำลังพยายามนะคะเขย่าร่างของคิวจิเหมือนกันนะคะเหมือนว่ากำลังจะพยายามปลุกให้ตื่นนะคะแล้วก็ทำท่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนางก็จะโทรแจ้งความเหมือนเดิมนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่มาใหม่นะคะทุกคนไปฮะอัปเดตต่อไปนะคะเดี๋ยวปอจะพาไปดูค่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับผ้าของเรียวบะนะคะก็คือหลักๆแล้วนะคะในผ้าของเรียวบะเนี่ยสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะคะจะเป็นในส่วนของเควสของหนามหัวใจทุกคนเลยค่ะก็คือว่าเขาเนี่ยนะจะปรับเปลี่ยนภาพเควสของหนามหัวใจตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่10เลยนะคะเพื่อนๆมาดูว่าหน้าตาเควสของนางเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะคะปึ๊บเห็นไหมคะว่าเควสเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าภาพที่อยู่ตรงด้านขวาของปอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปแบบเนี้ยทั้ง10คนเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีว้าวอยู่บางอันนะคะที่เฮ้ยวาดสวยอ่ะคือภาพของเควสนะคะจะดูน่าสนใจแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะเอาล่ะ
ละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะคะจริงๆเราก็อาจจะไม่ใช่แพทใหญ่อะไรมากแต่ว่าก็ทำให้เกมนะคะดูมีสีสันมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าก็ดีอะที่ยังอัปเดตมาให้เราได้ได้ดูบ้างนะคะอาจจะมีบางอันนะคะที่ปอไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูนะคะเพราะว่า1เลยค่ะปอคิดว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะปอก็เลยพามาดูแค่อันที่เป็นแบบว่าหลักๆแล้วก็น่าสนใจเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน